สายข่อยอู้เฮ็ดงานอยู่ที่เฮียรับราชการยศใหญ่นี่อู้เพิ่นก็เงียบบ่ได้ติดใจหลายคดีนี่บ่คดีคุยหลายขนาดนี้แต่เช้าเลยเนาะวันนี้เนาะพ่อสวัสดีครับตอนเช้าครับงานไปแรกเลยวันนี้ใช่งานแรกครับอ๋อทุกอาชีพนะขอแค่เป็นอาชีพสุจริตนะตั้งใจทำนะอย่าไปรังเกียจเราถึงแม้เราไม่ได้เป็นระดับอบจ.เราเป็นแค่อบต.นี่ก็โอเคแล้วถ้าจะไม่ตั้งใจทำงานนะงั้นผมโอเคโชคดีลูกโชคดีเอาลูกคนนั้นไปนะลูกนะเอาคนนั้นไปครับพ่อเออเอาน่าภูมิใจเนาะก็ตามบ้านๆเราก็โอเคแล้วแค่นี้อันนี้ใช่เป็นเหตุการณ์อบต.ที่ครับผมครับลูกชายเหตุการณ์อบต.ครับโอ้เหตุการณ์มือแรกสี่แม่นครับผมเหตุการณ์มือแรกโอ้ยก็ธรรมดาแหละเนาะผู้ทรงเงินสูงกว่านี้เนี่ยธรรมดาก็มีปัญญาส่งชั้นนี่ครับผมโอ้อบต.ใช่ข่อยอู้เหตุการณ์ที่เกิดคุณสายจะยุ่งเทปเนียนว้าวนับราชการยศใหญ่อ๋อครับผมก็ดีใจน้ำครับผมอันนี้ซ้ำอบต.คอยบอกให้เขาเรียนอบต.เขากับบนเรียนเขาบอกว่าอุ้ยซ้ำอบต.ว่าเอาครับครับผมพูดเป็นยังครับก็ดีใจน้ำยายน้ำเด้อใช่ซ้ำนี่เขาก็ดีใจน้ำยายเลยครับผมขอตัวไปเฮ็ดงานกับเรือใหญ่เด้อทำอบต.คอยบอกให้มาเป็นดอกเท้าเท้าพี่จันพี่มาพี่มาสิบอกให้บ้านแม่ดีพัก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 พซ้ำอบต.เนาะคดีคุยบ่คดีคุยร้ายขนาดบ่อือจะบอกบอกให้เฮียเบาไปเด้อมีเพิ่นบ่กันเฮ้อลูกชายเพิ่นเต็งตัวเต็งตัวรอขนาดอุยอยู่อยู่คุณกับว่าไงนะอยู่บนเนี่ย18 19 20ประกันขายบัวตีจ้าอ๋อครับผมกินบ่ยายก็เก็บไปขายโลดครับขายขายบัวซุ่มเรียนเนาะครับผมโอ้ยเนาะเอ้าๆทําจักกินก็บอกเด้อเดี๋ยวผมให้กินกินหยังเอาไว้จะขายโลดมันสิบ่พอค่าเทอมลูกครับโอ้ยเนาะเอ้าๆๆสู้เอาเด้อสู้เอาจ้าครับผมขอบคุณครับเอาผมออกไปด้วยมันจะเหี่ยวก่อนเขาเขาเป็นเครื่องครัวมาที่สิ่งนี้แล้วสิบ่อนี่ยับปากยับปากนั่งนั่งก้อนยืมยังต้องเลยวายมึงมีคนเห็นประธานกับเมียขายหมูพะนะใช่ใช่คือว่าลูกเพิ่นเป็นอบต.ก็จะไปขายหมูอย่าบอกเพื่อนไงญาติบ่มีบ่ได้บ่ได้ด้วยสอบกับขอญาติเอาเงินซื้อเอาเท่าเออซื้อเอาบอกแม่นเอาลูกวันนี้ฉันเป็นจังได๋เอ้าหมู่ข้อยราชการสอบเอาด้วยฝีมือล้วนๆบ่มีใต้ตกใต้โต๊ะนะสามารถหมู่ข้อยล้วนๆเลยอันนี้อู้เบิ่งแม่ปึกคือหยังอีหลูเพิ่นน่ะนะเป็นอบต.หั่นบ่เออมันมาสิไปสอบได้นอนอะไรอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะบอลครับบอกว่ามาตะเหิงลูกมาเมื่อกี้นี่เองครับโอ้บอกลามาก็ดีแล้วเขาเลยแก่แม่คุณได้ยินไหมครับขังบ้านเนี่ยขอกันนะครับบอกลาที่ขอไปยังลูกบอกลาก็เฮ็ดงานอยู่เป็นบ่ลูกเฮ็ดงานไปซะค่อยติดคุกไหมฮะ
หาก็จะคู่เมื่อกี้นี่พอเงินเนี่ยสิไปหามู่นะเงินแม่กับผมมีแล้วลูกมีเลยมาโอ้ยแม่ยังไม่มาจะใส่ลูกแม่แม่กูเห็นไหมแม่บางครั้งคนเรานะมัวแต่นินทาลูกชาวบ้านลูกคนอื่นจนไม่มีเวลาดูแลลูกตัวเองเก็บปากไว้กินข้าวนะยายนะก็ไม่รู้สินะ